รียกให้ไปใช้บริการได้ตลอดเวลานะครับจะปรึกษาหารืออะไรจะมีประเด็นทางการเงินต่างๆอะไรอย่างไรประเด็นข้อกฎหมายด้านการเงินต่างๆเนี่ยก็ยินดีให้เขาให้ความร่วมมือครับในการให้คำอาจารย์คะน้อยใจหรือไม่สบายใจกรณีที่เขาจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ไม่มีอาจารย์เข้าไปแบบร่วมด้วยไหมคือผมไม่ได้ไปแต่ผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับนะครับใช่ปัญหาเดียวนะครับคือถ้าหากว่าคือเกรงว่าผู้สมัครจะไปตีความหมายในเชิงการเมืองซึ่งความจริงไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจริงๆเพราะว่าเป็นการเป็นสิ่งที่ประสงค์จะให้ตัวเองปลอดจากการเมืองเพราะว่าเวลาที่ไปออกรายการต่างๆเนี่ยผมเองคือดัดนะใช่เขาขัดพอสมควรบางทีพอไปลงเล็บว่าเป็นประธานพุทธศาสนานักศิลป์ลงไทยเนี่ยแล้วบางครั้งอัปตัมรงเนี่ยเราก็วิจารณ์รัฐบาลการกระทำรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับในหลายเรื่องนะครับหรือบางทีก็พูดในแง่มุมกฎหมายซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตอนนี้ก็อาจจะกลัวว่าจะเกิดความเข้าใจผิดกันนะครับว่าถูกกับเป็นการแสดงความเป็นการของพรรคซึ่งผมคิดว่าก็เป็นการแสดงจุดยืนซึ่งดีที่สุดแล้วนะครับอาจารย์จะกระตุ้นภาพนักการเมืองของนักการนักสังคมก็เรียนตามตรงไปตรงมาหลายคนบอกทำไมวิจารณ์ที่ถ่ายเยอะนะใช่ไหมนะทำไมอาจจะวิจารณ์แล้วไม่ไล่บอกว่าอาจจะเกิดปัญหาตรงนู้นตรงนี้อะไรก็พูดตามหลักของข้อที่จริงนะในมุมของคนที่เคยเป็นกรกตนะทำไมว่าการไปได้จะมีขั้นตอนต่างๆหรือสองตาต่างๆไปบ้างนะครับก็ว่าดีที่สุดนะครับการมีโอกาสกลับมาเป็นนักการเมืองครับเข้าใจว่าในคลิปเกรงใจผมเองว่าก็ทำหน้าที่ในทางวิชาการครับว่าเป็นความสนใจถามว่าสนใจอะไรไหมหนึ่งคือสนใจที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาเช่นเรื่องการการเมืองใหม่นะครับก็สนใจถามว่าสนใจไหมสนใจเพราะว่าเรื่องของสสรนั้นเนี่ยเราอยากที่เราเห็นปัญหาของมันฉบับปัจจุบันเยอะพอสมควรแล้วก็รู้รายละเอียดลึกพอสมควรในรัฐมนตรีหลายมาตราในเรื่องแล้วก็รู้จุดอ่อนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพอสมควรดังนั้นถ้าว่ามีโอกาสเข้าไปเป็นสสรนะนะก็อาจจะสนใจลงตรงนั้นซึ่งมันก็จะทำให้อย่างในที่สุดนะกติกาของบ้านเมืองเนี่ยจะได้เป็น